ครับก็กลับมาพบกับเราช่วงสุดท้ายนะครับช่วงที่3ครับเห็นบอกว่ามีสายเข้ามามีไหมครับเดี๋ยวสิอ๋อสายหลุดนะครับสายหลุดนะครับเจ้าหน้าที่โทรติดต่อไปก่อนครับผมเห็นอาจารย์มีเรื่องอย่างเรื่องของการบ้านการเมืองนิดหน่อยท่านผู้ชมครับเพื่อความเข้าใจกันขณะนี้เนี่ยมติชนก็บอกว่าคลังบี้3กรมเร่งหาเงินรายได้ต่ำกว่าเป้า 150,000 ล้านบาทหมายความว่าอย่างนี้ครับประเทศไทยเราบริหารไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐประหารคสช.หรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องเอาเงินภาษีของเก็บภาษีจากประชาชนมาใช้จ่ายเป็นเงินเดือนค่าราชการลูกจ้างบำเหน็จบำนาญค่าใช้จ่ายของข้าราชการทั้งหมดแล้วก็จะมาพัฒนาประเทศก็เก็บจากภาษีของเราขณะนี้ปีงบประมาณ57เนี่ยปรากฏจะต่ำกว่าเป้าอยู่ 150,000 ล้านบาทคนที่จะต้องหาภาษีตัวนี้คือใครกรมสรรพากรสัมมิตรศุลกากรสรรพากรก็จะไปเร่งเนี่ยบริษัทร้านค้าต่างๆหรือใครที่ไม่ได้เสียภาษีก็ไปเร่งเสียตามก็จะเร่งเพิ่มเนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วงบประมาณต้องเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะอะไรครับท่านผู้ชมอะเงินเดือนข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านลูกจ้างต่างๆต้องเพิ่มขึ้นทุกปีข้าราชการต้องเกษียณไปก็ต้องมีบำนาญทุกปีรับข้าราชการเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะงั้นถ้าหากว่ารายได้จากการเก็บภาษีได้ต่ำทำยังไงครับก็ต้องไปกู้เข้ามากู้เข้ามาก็ต้องเอาเงินภาษีไปใช้อีกแล้วถ้ารายจ่ายประจำมากๆงบมาพัฒนาลงทุนมันก็น้อยไอ้นี่รวมถึงทั้งอบต.ด้วยส่วนหนึ่งก็มาจากการทุจริตวันนี้ที่เป็นข่าวหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนะครับตอนนี้เป็นได้รับโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปนัดดารับนัดอบต.หาช่องทางทุจริตก็หมายความว่าอบต.คือองค์การส่วนท้องถิ่นองค์การส่วนท้องถิ่นมี5หน่วย5องค์5หน่วยงานครับ1อบต.2เทศบาล3องค์การมหาส่วนจังหวัด4กรุงเทพมหานคร5เมืองพัทยาเขาเรียกว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นครับผมกราบเรียนท่านว่ามีทุจริตมั้ยมีที่พูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าทุกแห่งทุกคนแต่มีมากนะครับเพราะอะไรเขาก็เลือกตั้งนายกท่านคิดดูเงินเดือนนายกอบต.นี่เท่าไหร่20,000 กว่าบาทซื้อเสียงกันเนี่ย2-3 ล้านบางแห่ง5 ล้านเนี่ยบางแห่งพื้นที่บอกเป็น10 ล้านเลยนะอาจารย์อันนี้ก็แล้วแต่อยู่แล้วแต่ส่วนเพราะงั้นถามว่านอกจากอบต.นอกจากส่วนท้องถิ่นแล้วข้าราชการหน่วยงานกรมกระทรวงทบวงกรมต่างๆมีทุจริตไหมมีครับผมกล้ายืนยันว่ามีเท่าที่เคยผ่านชีวิตทางการเมืองเคยตรวจสอบมาแต่พูดตรงนี้ไม่ใช่ข้าราชการทุกคนไม่ใช่ว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานแต่มีครับถ้าเขาโกงกินเงินของใครก็ภาษีประชาชนผมกราบเรียนครับอย่างนี้เพื่อความเข้าใจท่านจะได้รู้ว่าประเทศไทยบริหารโดยหลักภาษีนี่คือระบบประชาธิปไตยเป็นหลักสำคัญเงินภาษีเก็บมาเสร็จแล้วหน่วยงานต่างๆเอาไปใช้เขาจะคิดเช่นสมมติว่าจะซื้อโทรศัพท์ของกระทรวงอะไรควรจะซื้อโทรศัพท์ก็จะมีคิดราคากลางเท่าไหร่ค่าภาษีเท่าไหร่แล้วมีการให้กำไรแก่บริษัทที่จะมาขายนะให้อีก 10% นะครับค่าภาษีค่ากำไรค่าใช้จ่ายค่าดำเนินการรวมเข้าไปแล้วเนี่ยคุณแค่ก็รู้ดีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างกันมาเสร็จแล้วก็มาประกวดราคาถ้าเขาสมยอมกันท่านผู้ชมครับก็จัดหัวกันเอาได้ไปแล้วนอกจากนั้นอีกยังมีอีกไอ้พวกกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับสเปคไม่เป็นไปตามระเบียบก็รู้กันกับโมเมก็เซ็นมาแทนที่จะได้ของราคาถูกก็ได้แพงแทนที่จะได้ของดีก็ได้ของราคาของไม่ดีได้ของแพงได้ของแพงที่ไม่ดีครับที่ถ้าเป็นการก่อสร้างลดสเปคลดหนุนลดนี่แล้วไอ้ที่เลวที่สุดคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมราคาสมมติราคากันนี้10 บาท100 ล้าน1,000 ล้านเขาเพิ่มงบประมาณนี่ทำสมยอมกันเพิ่มงบประมาณไปเท่า1,000 ล้านเนี่ยกลายเป็น1,500 ล้านนี่แล้วเงินภาษีใครครับไอ้ที่ส่วนที่เกินของเราเขาทำของไม่ดีเราเสียหายใครคือเงินภาษีใครภาษีเราผมกลับเรียนผมเคยตรวจสอบกรมทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ผ่านมานานแล้วนะฮะจะเป็นส.ส.อภิปรายอยู่ท่านเขาวิธีกินอย่างนี้คุณแคทครับเส้นทางสายบางเนี่ยสายมาตรฐานที่ผ่านอยุธยาเนี่ยเป็นสายเอเชียสายเอเชียครับ
ขาประมูลกันเขาบอกว่าต้องเอาทรายที่ไหนนครปฐมราคาทรายนครปฐมกับราคาทรายที่แถวอยุธยาต่างกันครับนครปฐมสมมติจำตัวเลขมาได้200ครับนะครับลูกบาทเม็ด1200ฮะคิว1200คิว200บาทถ้าเป็นอยุธยาเนี่ย101ในสเปคบอกจะเอาคิวจากนู่นมาจากนครปฐมเพราะเป็นทรายดีมีคุณภาพมีเขียนอย่างนี้แต่ทราบไหมครับแต่จริงเอาที่อยุธยาแต่เวลาก่อสร้างจริงเอาที่อยุธยาทำไมผมรู้ก็พวกข้าราชการในกรมทางขนาดนั้นเนี่ยกรมทางหลวงแผ่นดินเนี่ยเอาข้อมูลมาให้ผมเหมือนอย่างสร้างเขื่อนศรียัดที่ฉะเชิงเทรามีการประมูลหินเอาหินจากที่ไกลราคาแพงแต่จริงๆเอาหินไกลๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับที่เขาหากินด้วยกันเนี่ยทำให้เกิดการเสียหายเขียนสเปคไว้เพื่อเป็นช่องทางในการหากินโยเยอะหน่วยงานต่างๆผมประสบการณ์เยอะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้คือตัวทำลายเงินภาษีของประชาชนครับประชาชนไม่ได้เสียภาษีโดยตรงท่านอาจจะไม่รู้ถ้าถูกตำรวจปรับ100 200เนี่ยเดือดร้อนมากโอ้ยโวยวายเพราะเงินฉันครับแต่ท่านหารู้ไหมว่าไอ้ที่เขาโกงกินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยเอาเงินมาจากไหนภาษีท่านจากการที่เราซื้อของอะไรพวกนี้เพราะท่านเสียภาษีทางอ้อมเหมือนโดยซื้อของเลยฮะอย่างเช่นแฟบซื้อสบู่ยาสีฟันทุกอย่างเนี่ยครบอุปกรณ์เก็บร้อยละ7สัมสมิทเนี่ยถ้าท่านรู้ท่านจะรู้สึกอย่างเช่นบุหรี่กองทิพย์เนี่ยซองยาวเนี่ยค่าภาษีซองละ42บาทโอ้โห42บาทเพราะกฎหมายเขาบอกว่าเก็บ 50% ของราคาขายปลีกนี่ซัสมิทเก่าท่านเอาง่ายๆเหล้า40ที่พี่น้องชนบทดื่มกินเนี่ยขวดกลมเนี่ยครับ625ซีซีเนี่ยค่าภาษีไม่ต่ำกว่า27บาทต่อ1ขวด27บาทต่อ1ขวดนะครับท่านอาจจะซื้อ80 90ก็ช่างนะไม่ครบกลม1กับ35บาทเบียร์ประมาณ15บาทโดยประมาณเครื่องดื่มเป๊ปซี่แฟนต้ามิริน่าลิตรหนึ่งเนี่ย3บาทเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ท่านซื้อท่านกินไม่เสียภาษีน้ำงงน้ำมันเบนซินน้ำมันโซล่าอะไรทั้งหมดเครื่องใช้ทั้งหมดตัวนี้แหละที่พี่น้องซื้อมาก็ภาษีอยู่ในนั้นเอาตัวอย่างชัดๆเนี่ยเอาปากกาด้ามนี้ครับสมมติว่าบริษัทเขาขายมาคิดค่าใช้จ่ายค่าคนงานค่ากำไรบวกแล้วครับบวกแล้ว100บาทครับสรรพากรบอกว่านี่คุณต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะเก็บไปอีกร้อยละ7เขาก็เอาตั้งมาแล้วนี่ต้นทุนกำไรเรียบร้อยแล้ว100บาทภาษีอีก7บาทเวลาเขาขายก็ขาย100กับ7บาทผมซื้อมาจ่ายเงินไป100กับ7บาทก็เท่ากับจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มก็เป็นเงินที่เสียภาษีทางอ้อมของเราทั้งนั้นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในเนื้อตัวของเราเสื้อผ้าของเราทั้งหมดครับตรงนี้นะครับนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยเขาจึงให้ประชาชนไปเลือกอ้าวท่านประชาชนที่รักอำนาจอธิปไตยเป็นของท่านนะ อบต.ไปเลือกนายกมาเทศบาลเลือกนายกมาอบจ.เลือกนายกมากรุงเทพมหานครเลือกผู้ว่ามาเมืองพัทยาเอาไปเลือกนายกมาเลือกมาทำไมเลือกมาก็เอาเงินภาษีที่เก็บมาจากพวกเราเนี่ยจะมาบริหารยังไงพวกเงินเดือนข้าราชการต่างๆก็เอาจากนี้แล้วข้าราชการต้องบริการประชาชนนะเขามาขอออกโฉนดเขามีหลักฐานถูกต้องคุณต้องออกให้เขานะไม่ใช่ไปยึกยักเอาเงินเอาทองใต้โต๊ะตำรวจต้องจับผู้ร้ายนะไม่ใช่ปล่อยมันขายยาบ้าแล้วไม่จับเอาเงินอย่างนี้ไม่ได้หน้าที่คุณต้องทำศาลต้องตัดสินด้วยความเป็นธรรมนะทหารคอยป้องกันประเทศชาตินะใหญ่คำมนุษย์กลางนะดูแลความมั่นคงนะทั้งหมดนี่เกิดอยู่ที่อำนาจของใครก็คือผู้บริหารใครคนเลือกนะประชาชนตรงนี้แหละครับกราบเรียนท่านว่าในต่างประเทศที่เขาจะเจริญรุ่งเรืองที่เขาฐานะชาวบ้านอยู่ดีเพราะอะไรฮะเพราะนักการเมืองเขาจะกลัวประชาชนแต่ของเราผมกราบเรียนท่านผมอยู่สมัครผู้แทนครั้งแรกปี2019เป็นส.ส.สมัยแรกปี2126ผ่านมา7 8งวดแล้วที่ได้เป็นมาเนี่ยเป็นรองประธานสภาก็เป็นมาแล้วเป็นกรรมการเยอะแยะนักการเมืองเมืองไทยกลัวประชาชนน้อยมากอย่าว่าจะกลัวเลยฮะไม่บางทีไม่ให้เกียรติด้วยนะฮะเพราะอะไรครับที่ไม่กลัวไม่กลัวประชาชนเพราะอะไรเงินซื้อได้ที่ผมพยายามพูดอย่างข่าวต่างๆบางแห่งเนี่ยท่านเชื่อเอาที่จับได้มีหลักมีฐานอย่างเรื่องนายกอบต.ศรีสะเกษไปซื้อยาบ้ามา
เพื่อจะเอาเงินมาซื้อเสียงเอาเงินมาซื้อเสียงไอ้คนที่มีนักธุรกิจเนี่ยไปบุกรุกอุทยานเอาเงินให้ที่ดินออกโฉนดมาหาวิธีการดักการออกมาเราสค100ก็มีออกมาเสร็จก็ร่ำรวยเสร็จก็เอาเงินมาซื้อเสียงได้เป็นสสคนไหนมีเงินมากได้เป็นรัฐมนตรีข้าราชการก็เกรงครับเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่พิสูจน์ครับถ้าทหารยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ทำงานเพื่อบ้านเมืองจริงๆไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวไม่เห็นแก่คอร์รัปชันต่างๆครับผมว่าไปได้ดีครับแต่ถ้ามีขึ้นมาก็กำเวรประเทศไทยครับครับนะครับอันนี้ก็กำเวรประเทศไทยมันจะเข้าตำราก็ให้ท่านผู้ชมที่ได้ฟังท่านอาจารย์พูดก็ไปบอกต่อนะครับบอกต่อลูกหลานไปบอกต่อช่วยกันว่าอย่าไปรับเงินซื้อเสียงนะครับไม่ต้องไปรับเงินให้ทำไปก็เวลาเราก็หมดนะครับเวลาหมดแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราหน่อยขอบคุณสปอนเซอร์ถ้าไม่มีปตท.เราก็ไม่มีโอกาสออกตรงนี้นะฮะปตท.นี่แล้วเงินที่ได้และได้ปตท.ส่วนหนึ่งก็มาเป็นงบประมาณแผ่นดินนะครับเป็นรายเป็นรายจ่ายของงบประมาณเอามาจากปตท.ก็ขอขอบคุณปตท.นะครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมครับหนึ่งหนุ่มก็หนึ่งแก่ขออนุญาตลาก่อนครับผมพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ